ชอบมีญาลูกสาวพีททองเจือประสบอุบัติเหตุเปิดสภาพรถพังยับเป็นเรื่องที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นจริงๆเมื่อน้องมีญาลูกสาวพีททองเจือออประสบอุบัติเหตุขณะแข่งรถในงานโตโยต้ากาซูเรซซิ่ง2023โดยหน้ารถนั้นพังยับเพราะพุ่งชนเข้ากับกำแพงที่กันอย่างแรง งานนี้ทำคนเป็นพ่อถึงขั้นตกใจรีบวิ่งเข้าไปดูน้องมิย่าถามว่าเป็นอะไรหรือไม่ซึ่งยังโชคดีที่น้องมิย่าไม่เป็นอะไรเพราะมีอุปกรณ์เซฟตี้อย่างดีแต่สภาพหน้ารถพังยับ